วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกที่พวกเรามีโชคได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญที่มีความหมายของพวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนคือวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นประสูติมาที่ดุมพินีวันสถานตรัสรู้ที่โคนไม้โพธิ์ที่พุทธคยาและเสด็จผ่านพระนิพพานที่นครกุสินาราสามการเวลาที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพระพุทธเจ้าที่ชาวโลกร่วมกันมีมติผ่านสหประชาชาติว่าวันนี้เป็นวันที่เราได้แบบอย่างของชีวิตที่งดงามได้หลักธรรมกันเป็นเครื่องยังสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกและเป็นการให้มวลหมู่เยอะมวลชาติได้ทำความดีร่วมกันนั้นวันวิสาขบูชาจึงเป็นวันที่มีพลังของการทำความดีให้ชาวโลกของเรานั้นร่วมการทำความดีบูชาองค์พระบรมศาสดาและทำความดีอันเป็นเครื่องประกาศความงดงามของชีวิตของตนของตนฉะนั้นในวันสำคัญจึงดีขอสมภาพได้มาปฏิบัติศาสนกิจมาที่ดุลพินีวันสถานเขตภูผาหิมาลัยประเทศเนปาลขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณน้อมนำในบารมีแห่งการประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาพระนิพพานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบารมีธรรมในวันวิสาขบูชาคือวันที่พระเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธ์พระนิพพานขอจงเป็นพลังและอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมีความงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมนำพาไปสู่ความพ้นทุกข์ร่วมกันนำสันติภาพมาสู่ประชาโลกนำความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลมาสู่ท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกท่านขออนุโมทนา